พระคัมภีร์มีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้ไม่ตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สังรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจับหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านไม่พลันเพลินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่5กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น3ค่ำเดือน10ก็หมุนไปอีกวันหนึ่งใกล้จะหมดไปตอนนี้ยังไม่หมดนะว่าตามเวลาโลกคือเวลามาตรฐานกรีนิชก็ต้องไปถึงเที่ยงคืนจนกระทั่งว่าหมดเวลา24นาฬิกาเป้งไปขึ้น 00.01 นั่นแหละเรียกว่าหมดวันที่5แต่ถ้าว่าตามพุทธศาสนคตินั้นต้องไปถึง6โมงหรือ5:59นาทีพอถึง6โมงแป้งก็เป็นอันว่าหมดวัน 00.01 หรือ 00.06 ไม่ใช่01ก็ถือว่าเป็นเวลาของวันใหม่ถือคติกันอย่างนั้นพระสงฆ์จำพรรษาก็ต้องอยู่ให้ถึง5:59 ถึงจะออกจากวัดได้ถ้าจะไปไหนเดินทางไกลทางไกลทางใกล้ก็แล้วแต่ต้องออกตรงนั้นถ้าไม่งั้นก็เรียกว่าพรรษาก็ไม่สมบูรณ์พรรษาจะขาดนั่นเป็นคตินิยมที่ถือกันมา เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็
บกันแล้วก็เล่ากิจกรรมตอนกลางวันกันหน่อยก่อนที่จะเข้าไปถึงข้อธรรมะวันนี้ก็มีกิจกรรมอยู่บ้างนะภาคเช้าทำอะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนักเล็กๆน้อยๆว่ากันไปจะภาคบ่ายก็ได้รับนิมนต์จากรายการสนามเป้ามันเท่าทุกข์ไปออกทีวีที่ช่อง5สนามเป้าก็วันเท่าทุกข์ในจิตใจของญาติโยมแหละที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างข่าวว่าพระโดนหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ไปแสดงพฤติกรรมทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความหลวมตัวก็หาช่องทางแก้ไขว่ากันไปช่วงเย็นกลับจากนั้นแล้วก็มาพักสักครู่หนึ่งก็มีอุบาสกน้อยมาสนทนาธรรมเขาทำงานอยู่ที่รัฐสภาก็เองมาสักครั้งสองครั้งมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็มาถามสถานการณ์พระพุทธศาสนาด้วยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่บ้างกันก็ถามหลายเรื่องแสดงว่าไม่บ้างแล้วสนทนากันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เวลาอันสมควรก็กลับไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งประมาณ6โมงครึ่งเย็นก็เข้ารายการตระเวนคนตระเวนธรรมรายการของดีดีทีวีแต่ว่าออกทาง Facebook ไลฟ์สนทนากับท่านพระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์เหมือนเดิมก็ว่าไปจนหมดเวลาวันนี้พูดถึงเรื่องลักษณะของคนดียอมคิดไหมว่าคนดีมีลักษณะอย่างไรบ้างต้องคิดนะต้องคิดต้องดูเดี๋ยวจะเอามาว่าสักวันหนึ่งก็เมื่อก่อนก็คิดเรื่อยๆแต่ตอนนี้คิดแล้วก็มาจดบันทึกไว้ว่าคิดอย่างไรว่าคนดีเป็นอย่างไรก็ได้ประมาณ22ลักษณะลักษณะสั้นๆไม่พูดทีเดียวยาวแล้วก็เริ่มคิดไปตอนนั่งเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชนี่ตอนนี้ก็ต้องหาตั๋วไปนครศรีธรรมราชอีกแล้ววันที่22กันยายนนี่เป็นวันคล้ายวันเกิดหรือว่าวันฉลองอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรสมปองปัญญาทีโปเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสุขภาพท่านไม่ค่อยดีแต่ก็ยังนั่งสนทนานั่งฉันกันอยู่ได้เมื่อวันที่เท่าไรวันที่3นั่นลงไปก็ไปร่วมนั่งร่วมฉันกับท่านเจ้าคุณตอนเพลเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นเครื่องบินทันทีวันนี้ไป
ก็คงไปวันที่22อาจจะไปวันที่21นะให้มันสะดวกหน่อยเขานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ด้วยที่จริงแล้วไกลๆไม่ก็อยากไปหรอกแต่นี่ท่านเจ้าคุณนั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นรุ่นพี่จากสำนักวัดมะม่วงปลายแขนด้วยกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันท่านบวชก่อน10ปีท่านบวชเมื่อพ.ศ. 2508แล้วก็มา อยู่มาถึงปัจจุบันเราเองมาบวช2518แต่ท่านบวชเป็นสามเณรมาก่อนแต่เรานี่มาบวชเป็นพระเลยก็เลยต่างกันพรรษาก็ต่างกันเป็นผู้น้อยตอนมากรุงเทพนี่มาอยู่วัดราชาแต่ว่าไปพึ่งอาศัยใบบุญของท่านทุกอย่างอะเรื่องใช้ไม้สอยที่ได้ใช้แม้แต่ขันน้ำขันตักน้ำอาบน้ำก็ต้องไปขอรับจากท่านมาท่านอยู่ก่อนมีสังฆทานเหลืออยู่บ้างสังฆทานสมัยนั้นก็ไม่มากหรอกไม่เหมือนสมัยนี้แต่ก็พอมีบ้างแบ่งปันแบ่งกันฉันปันกันใช้ก็ได้มาแล้วก็ได้มาอยู่มาสู้มาทนซึ่งว่าย้อนไปอีกก็ที่มาอยู่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็เพราะท่านอาตมาภาพเองนั้นมีเป้าหมายที่มาอยู่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมนั่นแต่ว่ามีเพื่อนที่เขาฝากไว้มาอยู่วัดราชาก็เลยตามเพื่อนมาก่อนเข้ากรุงเทพก่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็กลับประมาณสัก10วันกลับอยู่ไม่ได้เราก็เลยต้องติดบ่วงอยู่ต่อวัดราชาธิวาสวิหารตั้งแต่นั้นมาจำได้ว่ามา17พฤษภาคมแล้วก็ติดบ่วงการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ติดบ่วงงานจนมาถึงวันนี้แหละสังกัดอยู่วัดราชาธิวาสวิหารที่ว่าอย่างนั้นก็ที่ว่าเพราะท่านก็เพราะว่ามาถึงวัดราชภาติการามก่อนท่านอยู่วัดราชภาติการามพอทำไปทำมามาถึงคุยกันท่านทราบวัตถุประสงค์ที่มาท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะมาเรียนบาลีนี่ไปเรียนไปวัดในหาทำไมล่ะอยู่วัดราชาดีกว่าวัดเสน่หาไม่เข้มข้นแล้วเมื่อก่อนก็เข้มข้นเหมือนกันท่านมั่นใจกว่าว่าเราเรียนบาลีนะต้องมาวัดราชาก็เลยเอาวัดราชาก็วัดราชาอาจารย์ก็พามาฝากปากเปล่าไม่มีหลักฐานมาหลักฐานนั้นเก็บไว้เพราะหลักฐานหนังสือฝากอะไรต่างๆนี่ทำมาที่นครปฐมก็ด้วยประการฉะนี้นะอยู่มาถึงนี้เพราะฉะนั้นถือว่าได้มาอยู่วัดราชาธิวาสวิหารเพราะท่านจุดประกายความคิดแต่ว่าอยู่แล้วนี่ก็เพราะพระเถรานุเถระในวัดทั้งหมดนั่นแหละท่านก็เมตตากรุณาอนุเคราะห์ให้อยู่ก็เลยอยู่ได้ศึกษา จนกระทั่งติดวัดราชาแล้วโยม
ปลีกไป2ปีครึ่งไปอยู่อินเดียเรียนปริญญาเอกกลับมาก็มาอยู่ที่เดิมก็ได้ความรู้นั่นบ้างนี้บ้างก็นี่แหละได้มานั่งพูดให้ญาติโยมฟังก็วันนี้ไม่มีญาติโยมโยมลืมซะแล้วสงสัยไม่มีกองบุญหนุนกองธรรมเพิ่มมาวันนี้แต่เปิดหน้าจอดูตะกี้นี่เห็นว่าจารุชาพร้อมด้วยเพื่อนๆอีก737คนออนไลน์อยู่ก็นี่ทำให้สมาชิกก็เยอะนะเอาคำว่าออนไลน์นี้ก็อาจสมาชิกไปออนไลน์ต่อจากที่อื่นก็เขาแชร์กันไปไปขึ้นจอวันหนึ่งก็ถึงเควันทั้งนั้นแหละนะที่ผู้ที่มาพูดนี่แต่ว่าเควันนี่อาตมาภาพเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเขากันว่าเควันเคทูเคทรีเคโฟไปก็แล้วกันไม่เหมือนกันนะเอาต้องขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกที่เข้ามาทางเฟซนะตอนนี้ก็มีมณีแสงจันทร์มาแล้วสาธุเจเจบุม่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าขอชื่นชมโยมไม่รู้ว่าอนุโมทามิว่าอะไรข้าพเจ้าขอชื่นชมข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีนั้นได้นะมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุคุณสุนทรเจนวันนี้มาเร็วนะสาธุสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็สาธุโชคดีที่ปราจีนบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุครับผมนี่ก็หลอกศิษย์เป็นพระครูแล้วเป็นพระครูสัญญาบัตรแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยมันก่อนไปแวะได้ทุเรียนมาสองสามลูกว่าที่วัดทุเรียนที่วัดท่านมีทุเรียนหลายต้นหนูปาลักษณะวิราชบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุค่ะสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุด้วยสมศรีลักษณะวิลาศสาธุน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอุทิศนิรมนสาธุนะมัคโคนาโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุอุ่นๆหรือว่าอ้อนๆ นะเนี่ยสาธุจะอ่านว่าอ้อนก็ได้อ่านว่าอุ่นก็ได้นะหรือว่าได้สองอย่างนั้นสาธุครับว่างั้นนิชรคงเพชรผู้ไม่แก่กราบนมัสการครับสาธุจอนเอเฉลิมชนสาธุนี่ก็ลูกศิษย์มาทำแอร์ให้ประจำแหละกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุครับอ้าวสาธุพระครูสุนทรศรีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากปนังอ้าวสาธุครับครูสุนทรนั้นไม่ขาดหรอกนะวรนันท์ขาวศรีสาธุลีลาวดีดอกสร้อยสาธุแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุนะช่วยเหลือญาติโยมนะช่วยเหลือญาติโยมน้ำคงจะทุเราเบาบางแล้วแม่น้ำยมมาทางนั้น
ม่ใช่ญาติโยมอย่างเดียวแล้วพระด้วยนะไปดูแลพระด้วยแปะนันทิการสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุตาลแสนดีสาธุพระมหาเทวินวรปัญโยอนุโมทนาสาธุครับพระเดชพระคุณสาธุพระธรรมโนนอาจารสุโภกรุฑเพชรสาธุคิมแสกก้วยสาธุตาลแสนดีนี่บอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นคิมแสกก้วยก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะจันเพ็ญพร้อมพรหมงามสาธุรับพีปนแจ่มกราบนมัสการค่ะสาธุสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ว่าสาธุกุ้งหนิงสาธุกระแสเพชรหนูนสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขกราบสาธุครับบางันสาธุทองใสราชโคตรสาธุจันเพ็ญพรหมงามนี่บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะทำไมถึงยุบศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าค่ะเสียดายเจ้าค่ะก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะเดี๋ยวก็ตอบนอกรอบก็ได้นะน้องชัยวัฒน์ทิพมนสาธุกระแสเพชรหนูนบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สาธุเล็กวังบุรพาก็มาอีกรอบหนึ่งสาธุทองใสราชโคตรเพิ่งมาเจอตอนนี้บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุแล้วก็น้องชัยวัฒน์ทิพมนก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงกลับไปที่คำถามของทองใสราชโคตรนะออของจันเพ็ญพรหมงามคือเอากันว่าศูนย์พิทักษ์นี่ตั้งขึ้นมาในยุคที่มันวิกฤตแล้วเราก็เห็นว่าวิกฤตมันเราก็แก้ได้พอสมควรแล้วนะเช่นเรื่องการยุบงานพระศาสนาเรื่องยุบหลักสูตรพระพุทธศาสนาในวงการศึกษาขั้นพื้นฐานสองอย่างนี้สำคัญแล้วก็มันทำให้เรื่องการปกครองของคณะสงฆ์ก็ต่ำต้อยลงไปเพราะฉะนั้นต้องเรียกคืนมาหมดก็เรียกมาเป็นระยะระยะก็ได้มาเป็นระยะระยะนะจนได้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นมาถามว่าเดี๋ยวนี้ปัญหายังไม่มีหรือมีอยู่นะปัญหามีอยู่แต่ว่าปัญหาที่คิดว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็สนองความต้องการตรงนั้นได้อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเขาเป็นส่วนราชการก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ทำวันนี้ก็ไปคุยกับท่านผู้อำนวยการอิทธิพรอยู่นะก็ยังมีความคิดที่ให้ก้าวไปไกลนะศูนย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็แต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาอันเหมาะเจาะนะส่วนงานอื่นๆนะก็มันเบาๆเราตั้งศูนย์ไว้ก็ต้องรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดาสมาชิกฮาร์ดคอร์นี่ก็ลาโลกไปซะเยอะเลยนะพอลาโลกไปเยอะก็เรื่องของ
ปัจจัยอุดหนุนมันก็ร่อยหรอลงไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำงานเป็นประจำก็ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงบ้างเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์มันก็ไม่หนักหนาแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยได้แล้วเราก็ถอยกลับมาตั้งหลักแต่ว่าก็บอกไว้ว่าเราจะออกมาอีกเมื่อชาติต้องการถ้าไม่ยุบตัวเองก็เดี๋ยวจะอยู่ลำบากการยุบก็ต้องยุบให้มันสำเร็จเสร็จสับสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะสมาชิกฮาร์ดคอร์ที่จากไปลาโลกไปในทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสญาติโยมนะที่ช่วยงานกันมาเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาทิ้งเราไว้เราก็แบกงานมันหนักพอสมควรเพราะนั้นคิดว่าถึงเวลาเมื่อเราตั้งได้ก็ต้องยุบได้ปรึกษา 2-3 คนแล้วก็ไอ้ยุบเลยนะประกาศเลยให้มันเป็นทางการนะรู้ทราบทั่วกันนะโอ้นี่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรีชุมเสนมาจากอุดรก็เอามาร่วมฟังด้วยวันนี้นะอนุโมทนาสาธุลูกศิษย์นั่นแหละแต่ก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรได้ข่าวว่าลูกศิษย์เยอะแยะมากเลยนะที่อุดรในนักศึกษาเต็มนะก็เอาแหละนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็มาถึงพระสูตรก็ที่348นะมีชื่อว่าอุตริมนุสธรรมสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยควรและไม่ควรบรรลุคุณวิเศษที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมโยมเข้าใจคำว่าอุตริมนุสธรรมไหมฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนไม่น้อยเข้าใจว่าคำว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยคือมันเรื่องความชั่วใครทำอะไรไม่ดีก็กลายเป็นมีอุตริมนุสธรรมจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามนะอุตตริเนี่ยแปลว่าสูงยิ่งธรรมก็คือธรรมมนุษย์ก็คือมนุษย์ธรรมที่ส่งมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่ความสูงส่งอย่างยิ่งเรียกว่าอุตตริมนุสธรรมเพราะฉะนั้นเป็นคุณวิเศษหมายถึงคุณวิเศษคุณวิเศษที่ต้องทำเป็นคุณของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านมีคุณวิเศษที่ต่างกันคุณวิเศษขั้นต้นก็ให้บรรลุโสดาบันขั้นที่สองก็ให้บรรลุสกทาคามีขั้นที่สามก็ให้บรรลุอนาคามีขั้นที่สี่ก็ให้บรรลุอรหันต์เพราะฉะนั้นในอาบัติหนักข้อหนึ่งคืออาบัติปาราชิกนะพระพุทธเจ้าเน้นไว้ว่าห้ามพูดอวดอุตริมนุสธรรมจะพูดง่ายๆว่าห้ามอวดว่าฉันเป็นโสดาบันนะฉันเป็นสกทาคามีนะฉันเป็นอนาคามีนะฉันเป็นอรหันต์นะใครประกาศอย่างนี้ถือว่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนถ้าท่านไม่มีนะ
ต้องอาบัติหนักปาราชิกขาดจากความเป็นพระเลยแต่ถ้าท่านมีล่ะถ้าท่านมีก็ต้องอาบัติเหมือนกันแต่อาบัติไม่หนักเรียกว่าเป็นอาบัติค่อนข้างเบาปาจิตตีปาจิตตีนี่แปลว่าทำความดีให้ตกหล่นเพราะฉะนั้นจะมีก็พูดไม่ได้ไม่มีก็พูดไม่ได้เรื่องอุตริมนุสธรรมนี่แล้วจะไปชี้คนนั้นคนนี้ว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่ได้พอเห็นเขาเดินมาเอ้านี่คนนี้มันโสดาบันนี่คนนี้เป็นอนาคามีนี่ไม่ได้นะพระโสดาบันนั้นศีล5ต้องครบเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัยมีพระธรรมเป็นมาตรฐานแล้วท่านจะละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนได้ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สงสัยในอดีตชาติในอนาคตชาติในปัจจุบันชาติได้พูดง่ายๆก็คือสงสัยในนรกในสวรรค์ในปัจจุบันตัวเองเป็นอยู่นะเป็นอะไรไม่ต้องไม่สงสัยแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรว่าเป็นสัตว์โลกที่มีความเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับลงเหมือนกันคือเกิดแก่ตายเหมือนกันไม่มีใครอยู่รอดพ้นได้แล้วก็รักษาศีลสมบูรณ์ไม่ไปรักษาศีลอื่นไม่ไปรักษาศีลพญานาคศีลท้าวเวชสุวรรณท้าวอะไรต่างๆรักษาศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี่พระสกทาคามีท่านละได้เหมือนพระโสดาบันนะแต่ท่านบำบัดกำจัดราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดนะเบาบางก็เรียกว่าสงบเงียบราคะก็ไม่กล้าโทสะก็ไม่แกร่งโมหะก็ไม่ดักดานรู้เท่าทันแล้วได้อย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่ในขั้นอันสกทาคามีถ้าถึงอนาคามีละสามอย่างข้างต้นได้เหมือนกันแต่ท่านทำราคะให้หมดไปเรื่องของราคะโทสะนี่ปราบได้กามราคะปฏิฆะปราบไปปราบได้ไปถึงปราบได้ไปถึงปฏิฆะนะปฏิฆะคือความกระทบกระเทือนและหงุดหงิดจิตใจนะแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่มีในพระอนาคามีส่วนบรรลุพระอรหันต์นั้นบรรลุพระอรหันต์นั้นต้องเพิ่มอีก5ข้อไม่ติดในรูปฌานไม่ติดในอรูปฌานกำจัดมานะในตัวตนได้แล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านจะไม่มีเด็ดขาดแล้วก็อวิชชาถูกทำลายไปหมดลงท่านจิตผ่องใสไปอรหันต์นี่ต้องไกลเหนื่อยมากต้องสร้างสมบุญบารมีแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเข้มแข็งจริงใจพระโสดาบันกับพระสกทาคามียังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะ
พระโสดาบันนั้นท่านจะเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ไม่เกิน7ชาติแต่ไม่ตกต่ำไม่ไปสู่อบายแล้วนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไม่มีสำหรับท่านแล้วพระสกทาคามีท่านก็มาเกิดเวียนมาเกิดอีกสักครั้งเดียวแล้วก็บรรลุอรหันต์พระอนาคามีบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อื่นอีกท่านไปเป็นพระอนาคามีอยู่ในภพของท่านภพของท่านมีชื่อว่าสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นท่านบริสุทธิ์แล้วไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะนี่แต่ยังมีอวิชชาอยู่นะยังติดในรูปฌานอรูปฌานรูปราคะอรูปราคะมานะยังมีอยู่อุทธัจจะความฟุ้งซ่านก็ยังมีอยู่อวิชชายังมีอยู่พระอนาคามีเนี่ยแต่ถ้าพระอรหันต์เนี่ยกำจัดได้หมดสิ้นทั้ง10อย่างอันนี้เรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องมัดนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอุตตริมนุสธรรมคือธรรมของท่านพระอริยบุคคลที่ว่าอวดอุตริอวดอุตริก็คืออุตรินั้นอุตริมนุสธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสูงแต่คนที่ไม่มีในตนเองไปเอามาพูดมาอวดว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้พูดอวดเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะไม่เป็นอุตริฉันอวดว่าฉันมีเงินร้อยล้านอย่างนี้ไม่เกี่ยวด้วยอุตรินะอวดว่าฉันมีเงินพันล้านอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฉันมีทองเป็นตันก็ไม่เกี่ยวกับอุตรินะฉะนั้นอวดความละโมบโลภมากนี่คืออุตริมนุสธรรมทีนี้ในพระสูตรนี้นี่บอกว่าผู้ควรและไม่ควรบรรลุอุตริมนุสธรรมเอาผู้ไม่ควรก่อนต้องมีญาติโยมสาธุชนลองสำรวจตนเองด้วยก่อนแล้วกันนะว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหนึ่งมีสติละเลือนปั๊มปั๊มเป๋อสติไม่สมปรดีนั่นนะปั๊มปั๊มเป๋อลืมนั่นลืมนี้อุตริมนุสธรรมผู้ควรบรรลุอุตริมนุสธรรมนั้นต้องมีสติดีอาจจะไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ 100% แต่ดีประการที่สองผู้ไม่ควรบรรลุนั้นไม่มีสัมปชัญญะคือไม่รู้ตัวเผลอตัวลืมตัวอะไรบ่อยนะยิ่งถ้าเมาลืมตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงกันหมดกันสามไม่คุ้มครองอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรคือตาจักขุนทรีย์หูโสตินทรีย์จมูกคานินทรีย์ลิ้นชิวหินทรีย์ร่างกายกายินทรีย์และใจมะนินทรีย์นี่เรียกว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้ต้องคุ้มครองดีพอสมควรถึงแม้จะยังไม่ดี 100% ก็ต้องดีนะไม่เผลอสติแล้ว4ไม่รู้ประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบเคี้ยวการฉันเนี่ยไม่รู้ประมาณกินเกินคนไทยนี่กินเกินนะกินจนอ้วน
นั่งรถไปออกไปข้างนอกนี่อาตมาสังเกตบ่อยเจอคนอ้วนเยอะมากเลยกินเก่งแสดงว่าคนไทยกินเก่งมีกินมีใช้แต่หารู้ไม่ว่ากินเข้าไปแล้วมันเป็นโรคนอกจากเป็นโรคแล้วก็จะทำให้ห่างไกลอุตริมนุสธรรมห่างไกลคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะก็เข้าใกล้ไม่ได้อยู่ห่างไกลไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกินน้อยไปจนผอมก็ไม่ดีนะผอมเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าให้พอดีนะให้พอดีพอประมาณเราบริโภคอาหารเนี่ยประมาณ 7-8 คำนี่อิ่มแล้วนะแต่ถ้าวัยรุ่นอาจจะมากกว่านั้นเพราะร่างกายต้องการมากต้องการเจริญเติบโตแต่ท่านสวทั้งหลายนี่ 7-8 คำนี่พอแล้วร่างกายเนี่ยอย่าไปกินมากกินมากเกิดอ้วนแล้วลำบากนะคนเลี้ยงยากหากินก็ไม่คล่องเหมือนวัยรุ่นแล้วแล้วเป็นโรคเยอะเดี๋ยวนี้โรคมาจากกับความอ้วนนี่เยอะมากเลยแม้แต่เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ยังลำบากต้องไปบริหารร่างกายต้องไปเล่นกีฬาถ้ามันเป็นเวลาแต่ว่านะไม่ใช่ว่าติดกีฬาแล้วก็โอ้ยไปกีฬากันไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนกันก็ไม่ใช่ต้องรู้จักเวลาประการที่5โกหกเก่งพูดโกหกด้วยโกหกเพื่อนว่ารักษาศีลแต่ไม่มีศีลสักข้อหนึ่งนะโกหกสามีภรรยาว่าไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ไปหรอกไม่รู้แช่ไปไหนทีแช่ไปนู้นทีไปนี่ทีหรือไปอยู่ในนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังเห็นเพื่อนไปก็ไปสนุกกันเท่านั้นอย่าโกหกนะอย่าโกหกโกหกนี่ไม่ดีเลยนะประการที่6พูดเรียบเคียงผู้เรียบเคียงนี่เรียบเคียงเพื่อนต้องการจะได้อะไรจากเพื่อนผู้เรียบเคียงผู้มีอันจะกินเพื่อให้เขาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะตอนนี้พระนี่ชัดนะผู้เรียบเคียงญาติโยมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าโยมถวายเท่านั้นเท่านี้ก็จะทำนั้นได้นะถวายสัก10 ล้านเพื่อสร้างโบสถ์สักหลังโยมมีก็เอามาเลยว่างั้นนะอาตมาไม่พูดเรียบเคียงพูดตรงๆบอกว่าตั้งใจมานานแล้วว่าจะซ่อมโบสถ์ให้อาจารย์ที่วัดมะม่วงปลายแขนนะโยมก็รับปากไว้แต่ยังไม่สำเร็จประโยชน์เนื่องจากว่าโยมคงยังไม่พร้อมนะถ้าจะช่วยตรงนั้นก็โอ้โหดีมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ.ศ.ไหนเราจะอยู่ทันได้ซ่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่วาและราตรีทั้งสองนี้ล่วงผ่านไปพาเอาอายุวัยเราให้ลับไปกับมันมานึกถึงความตายว่ามาใกล้ตนทุกวันต้องสร้างบุญไว้พลันเพราะบุญนั้นนำสุขมามักโคนาโมเมบอกว่าโยมก็กำลังลดอ้วนนะไม่ทานข้าวมื้อเย็นแต่ก็สงสัยว่าทำไมพระฉันมื้อเย็นก็ยังมีพระอ้วนนะไม่ฉันมื้อเย็นก็ยังมีพระอ้วนเจ้าค่ะคือบางทีพระนั่นไม่ฉันอาหารจริงแต่ไปฉันน้ำโน่นน้ำนี้น้ำร้อนน้ำชาบ้างกาแฟบ้างน้ำเย็นบ้างน้ำร้อนบ้างทำให้ธาตุมันแปรปรวนก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอา
มีพระอ้วนเยอะเหมือนกันนะอาตมาไม่เอาแล้วอ้วนเนี่ยนะไม่เอาแล้วอ้วนแล้วมันไม่มีความสุขหรอกนะเห็นโทษแล้วเอาละเพราะฉะนั้นผู้ที่ควรจะบรรลุก็มีนัยยะตรงข้ามนะทั้งหกนั้นนะผู้ที่ปฏิบัติตรงข้ามกับหกข้อที่ว่ามานั้นควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะทำความเห็นทำความเป็นพระอริยะซึ่งยิ่งกว่าโดยความเป็นผู้มีอริยธรรมอยู่ในใจท่านสาธุชนทั้งหลายแต่นี่ในสิ่งล่อลวงมันก็เยอะแล้วก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้แล้วนี่น่าสนใจกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดไม่ต้องไปลงทุนอื่นแต่เอาชีวิตนี้ไปลงทุนดียอมได้ชับแต่หมู่แล้วยังอ่ะนี่มาใหม่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ใหม่แล้วนะยอมคงชอบกันไปเยอะแล้วพวกอีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยนะแต่หมู่นี่ของจีนนะทราบข่าวว่ามาตีตลาดหนักเลยตอนเนี้ยช็อปออนไลน์ไม่รู้ว่าบริษัทอื่นๆจะสู้ไหวหรือเปล่ามันมีอะไรที่ใหม่ๆเรื่อยอยู่ทำให้เราอะไรอ่ะเราก็ระงับยับยั้งชั่งใจไม่ได้บางทีนะคนไม่ไหวพ่ายแพ้เพราะความอยากถ้าพ่ายแพ้เพราะความอยากเนี่ยก็เนื่องจากเราไม่สำรวมอินทรีย์นะไม่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ทำให้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะปล่อยตัวปล่อยใจไปยาวเฟื่อยไปเลยก็เลยทำให้ยุ่งยากนะทำยุ่งยากในชีวิตเกิดความทุกข์ยากในชีวิตโยมศิรวิทย์พัทรชัยยาคุบบอกว่าโยมขออาตมาไปอาบน้ำนอนก่อนครับอาบเสร็จจะมาฟังต่อนะขอรับโอ้โยมง่วงแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จก่อนก็ได้นะเพราะว่าเฟซนี่มันไม่ลบมันเซฟไว้เดือนหนึ่งฟังต่อได้ใครจะฟังที่ไปเสวนาที่ช่อง5นะรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นั้นก็ฟังได้ลองเปิดไลน์ไปที่มักโคนาโมเมนะแล้วเขาแชร์คลิปมาไว้ในนั้นนะเห็นเป็นตัวอักษรมาจาก YouTube อ่ะก็เป็นเรื่องนี้แหละแล้วก็ที่อื่นก็มีหลายท่านนะที่เอามาทำไว้นะมาเปิดไว้ก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อว่าได้ความรู้อะไรบ้างไม่หมดหรอกที่พูดอะมันไม่หมดหรอกนะประเด็นมันมีเยอะแยะแต่เวลาจำกัดก็ว่าไปจำกัดนะก็ว่าเท่าที่ว่าได้แล้วก็จริงเราพูดคนเดียวนี่นางนี้พูดคนเดียวชั่วโมงหนึ่งไปนั่งที่นั้นพูด3คนแต่20นาทีมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ได้ช่องทางนะได้ช่องทางเห็นช่องทางว่ามันควรจะเป็นอะไรเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็กลับมาอ่านดูนิพนธ์นี่ใครโอ้นนท์รังสรรค์ทองสร้อยจากรังสรรค์ทองสร้อยนะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพนับถืออย่างเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับรังสรรค์นี่เป็นชาวสุพรรณบุรีแต่ไปทำงานเมืองชนไปกลับหรือเปล่าวันนี้อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยน้องชัยวัฒน์
ทิพมนบอกว่าสาธุสาธุสาธุครับว่างั้นสาธุชาตรีชุมเสนป้าจายจินดามาจากพังงานนบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาและสาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชนี่ก็น้องชายอยู่ภูเก็ตเหมือนกันน้องกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอ้าวสาธุเช่นกันมกโกนาว่าไปแล้วศิรวิทย์พัตระชัยยาคุปสาธุนะมกโกนาบอกว่าโยมลดก็กำลังลดอ้วนไม่ทานข้าวมื้อเย็นเอามื้อเดียวเลยนะเมื่อกลางวันมื้อเดียวพอแล้วเช้าก็อย่าเอาในเรื่องน้ำชากาแฟก็ลดนะแล้วก็จะลดน้ำหนักได้ศิรวิทย์ก็บอกว่าสาธุยอมขอไปอาบน้ำนอนก่อนครับอาบเสร็จจะมาฟังต่อนะครับได้อนุญาตนะมันตะกี้บอกถูกแล้วนะสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะเป้าบรรเทาทุกข์ก็สาธุสาธุรังสรรค์มาอีกรอบหนึ่งเอาตอนนี้อยู่วันนี้อยู่บ้านที่ศรีราชาว่างั้นชลบุรีครับผมเอาและสาธุรับทราบนะรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ว่างั้นนะสาธุวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้